เมื่อข้าพเจ้ารีรออยู่เอ็ดวินก็ทำตัวอย่างให้ดูโดยเดินลงไปในน้ำอย่างหน้าตาเฉยจนกระทั่งจมหายลงไปหมดทั้งตัวตกลงเราสองคนคือข้าพเจ้ากับสุภาพสตรีผู้นี้ก็ลองเดินตามลงไปบ้างความประหลาดใจของข้าพเจ้าในครั้งนี้ก็คงมีไม่น้อยเช่นเคยเพราะเท่าที่คิดไว้ด้วยอำนาจความเคยชินในโลกมนุษย์ว่าจะต้องเป็นเช่นนั้นและเช่นนี้ก็ต้องได้รับความผิดหวังหมดทุกประการแทนที่จะทำให้ร่างกายและเสื้อผ้าของเราเปียกเรากลับรู้สึกเสมือนหนึ่งว่ามีผ้าคลุมผืนใหญ่ห่อคลุมเราอยู่โดยรอบในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่ามีกระแสพลังคล้ายๆกับแรงแม่เหล็กแผ่ซ่านอยู่โดยรอบร่างกายของเราทำให้รู้สึกสดชื่นยิ่งกว่าเดิมความแตกต่างอีกประการหนึ่งก็คือความอบอุ่นและการลอยตัวเราสามารถจะยืนบนน้ำหรือลอยไปบนน้ำหรือไม่ก็จมลงไปอยู่ใต้ผิวน้ำได้โดยไม่มีความอึดอัดหรืออันตรายแต่อย่างหนึ่งอย่างใดเมื่อข้าพเจ้าขึ้นจากน้ำก็ปรากฏว่าน้ำได้ไหลออกไปจากร่างกายของเราหมดสิ้นแม้เสื้อผ้าของเราก็แห้งสนิทหารอยเปียกหรือชื้นไม่ได้เลยคุณสมบัติของน้ำในที่นี้เหมือนกับคุณสมบัติของอากาศในโลกมนุษย์นั่นเองกล่าวคือสามารถแทรกซึมเข้าไปสู่ที่ใดและออกมาจากที่ใดๆก็ได้โดยไม่มีร่องรอยเหลืออยู่ให้มองเห็นได้เลยนอกจากนั้นในที่นี้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีการพลัดตกน้ำไปได้โดยอุบัติเหตุเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์ทั้งนี้เพราะการเคลื่อนไหวทุกประการของกายทิพย์อยู่ในอำนาจของจิตใจโดยตรงและโดยสมบูรณ์ดังนั้นตราบใดที่เรายังไม่ปรารถนาจะลงไปในน้ำก็จะไม่มีการตกน้ำลงไปได้เป็นเด็ดขาดเราเดินมาด้วยกันได้สักพักหนึ่งก็มาถึงโบสถ์ที่ได้ตั้งใจว่าจะมาดูเมื่อก่อนแล้วโบสถ์นี้รูปทรงเป็นโบสถ์คาทอลิกขนาดกลางตั้งอยู่ในสถานที่รื่นรมย์อย่างยิ่งที่น่าสังเกตก็คือไม่มีรั้วหรือกำแพงบอกให้ทราบว่าอาณาบริเวณของโบสถ์นี้ควรจะอยู่แค่ไหนมองดูโดยทั่วไปจะรู้สึกว่าเป็นโบสถ์ที่เพิ่งสร้างใหม่แต่ก็เป็นเรื่องที่ทายไม่ได้เช่นเดียวกับอายุคนที่นี่เหมือนกันเพราะในโลกซึ่งไม่มีการเน่าเปื่อยหรือของเสียเช่นนี้ย่อมไม่มีสิ่งรบกวนเช่นข้าวเหมาควันหรือฝุ่นละอองที่จะทำให้แลดูเก่าไปได้สิ่งประจำโบสถ์หรือวัดที่ขาดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือป่าช้าที่ฝังศพซึ่งในที่นี้คงไม่จำเป็นจะต้องกล่าวก็ได้ว่าสถานที่เช่นนั้นหาประโยชน์มิได้โดยสิ้นเชิงข้างๆประตูใหญ่มีกระดานป้ายแผ่นหนึ่งแขวนไว้ทำนองเดียวกับบวชทั่วไปในโลกมนุษย์ที่กระดานป้ายก็มีประกาศติดไว้โดยบอกแต่เพียงว่าจะมีเทศเรื่องอะไรเท่านั้นไม่ปรากฏมีบอกไว้เลยว่าเทศเรื่องนั้นๆจะมีขึ้นเมื่อใดหรือเวลาใดด้วยความประหลาดใจข้าพเจ้าได้หันไปถามเอ็ดวินถึงเรื่องนี้ก็ได้รับคำตอบว่าเรื่องวันและเวลานั้นนับกันไม่ได้ในที่นี้เพราะไม่มีกลางวันและกลางคืนสลับกันไปที่จะให้กำหนดได้เหมือนอย่างในโลกมนุษย์เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าในที่นี้มีแต่กลางวันอยู่ตลอดเวลาผู้ที่อยู่ในที่นี้จะไม่รู้สึกเลยว่าเวลาได้ล่วงไปเท่าใดร่างกายของเราไม่มีการแก่ทรุดโทรมจิตใจก็ไม่มีการมึนงงหรือเฉื่อยชาแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าพระสงฆ์ต้องการจะเรียกคนมาฟังเทศเมื่อใดก็ส่งกระแสจิตไปเรียกสัตบุรุษของท่านได้โดยทันทีไม่ต้องมีการสั่นกระดิ่งหรือตีระฆังเพราะกระแสจิตที่ส่งไปนั้นสามารถจะถึงตัวผู้ที่ต้องการจะมาฟังเทศได้โดยฉับพลันต่อจากนั้นผู้ใดที่ปรารถนาจะฟังเทศเมื่อได้รับกระแสจิตของท่านแล้วก็ตรงมาได้ทันทีเราพากันเข้าไปในโบสถ์และรู้สึกว่าภายในประดับประดาไว้อย่างสวยงามมากตามกระจกหน้าต่างมีภาพชีวประวัตินักบุญเป็นภาพระบายสีซึ่งมองจากภายในโดยกระทบกับแสงสว่างภายนอกแล้วก็ทำให้น่าชมขึ้นอีกเป็นอันมากเรานั่งพักกันอยู่ครู่หนึ่งท่ามกลางความสงบเงียบเมื่อได้ตรวจดูจนเป็นที่พอใจแล้วจึงพากันกลับออกมาข้างนอก
บทที่3สถานที่พักฟื้นของวิญญาณเมื่อออกมาจากโบสถ์เราเดินมาด้วยกันสักครู่หนึ่งรูธซึ่งเป็นชื่อของสุภาพสตรีผู้นี้ก็เหลือไปเห็นตึกใหญ่ระโหฐานหลังหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่ภายในบริเวณซึ่งมีพุ่มไม้ขึ้นเรียงรายอยู่โดยรอบเอ็ดวินได้กล่าวว่าสถานที่นี้คือที่พักผ่อนหรือพักฟื้นสำหรับดวงวิญญาณของผู้ที่มาสู่โลกทิพย์นี้โดยประสบมรณกรรมอันรุนแรงหรือโดยได้รับการป่วยไข้มาเป็นเวลานานซึ่งเป็นผลทำให้จิตใจได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนักข้าพเจ้ากับรู้จึงถามว่าเราจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูภายในได้บ้างหรือไม่ก็ได้รับคำตอบจากเอ็ดวินว่าเนื่องจากเขาเป็นผู้ที่ได้ทำงานเกี่ยวข้องอยู่กับกิจการแผนกนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นจึงรับรองได้ว่าจะไม่มีผู้ใดรังเกียจในการที่เราจะเข้าไปดูข้างในเลยเมื่อเราเข้าไปใกล้ก็เห็นว่าตึกหลังนี้มี3ชั้นและเปิดโถงออกทุกด้านกล่าวคือไม่มีหน้าต่างดังเช่นตึกทั้งหลายในโลกมนุษย์เลยรูปร่างลักษณะภายนอกของตึกดูปรากฏเป็นสีขาวสะอาดแต่เบื้องบนของตึกนี้เราได้เห็นลำแสงสีน้ำเงินพวยพุ่งลงมาจากเบื้องบนและโอบล้อมตึกนี้ไว้โดยรอบซึ่งทำให้เกิดการกลมกลืนระหว่างสีทั้งสองเป็นสีที่เย็นตาน่าดูอย่างยิ่งลำแสงที่กล่าวนี้เป็นลำแสงที่ชุบชีวิตและบรรเทาความทุกข์ทรมานของดวงวิญญาณทั้งหลายในตึกนี้ซึ่งยังไม่ตื่นจากภวังค์เมื่อวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการรักษาและชุบชีวิตจนเพียงพอแก่ความต้องการแล้วก็จะตื่นขึ้นและได้รับการแนะนำให้รู้จักกับสภาพของโลกใหม่อย่างน่าตื่นใจก่อนที่จะเข้าไปถึงตัวตึกข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นบุคคลกลุ่มหนึ่งนั่งบ้างยืนบ้างและเดินไปมาบ้างอยู่ที่สนามหญ้าโดยรอบตึกนี้บุคคลเหล่านี้ก็คือเพื่อนหรือญาติของวิญญาณซึ่งผ่านเข้ามาสู่โลกนี้และกำลังได้รับการรักษาอยู่ในตึกนี้นั่นเองอันที่จริงบุคคลเหล่านี้สามารถจะมาสู่ที่นี้ได้ในทันทีที่นายแพทย์หรือผู้พยาบาลต้องการจะแจ้งให้ทราบว่าเพื่อนหรือญาติของคนคนนั้นได้ตื่นแล้วและกำลังรอคอยใครจะพบอยู่ทั้งนี้ด้วยเหตุดังที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วคือณที่นี้เราสามารถส่งกระแสจิตไปเรียกกันได้ถึงตัวทันทีและผู้ที่ถูกเรียกก็สามารถจะมาได้ในทันทีเหมือนกันแต่เนื่องจากความเคยชินในโลกมนุษย์นั่นเองบุคคลเหล่านี้จึงยินดีมารอคอยอยู่ใกล้ๆด้วยความเป็นห่วงกระหายที่จะได้พบหน้าผู้ที่จากกันมาทุกๆคนมีสีหน้าผ่องใสโดยที่รู้ว่าจะได้พบผู้ที่ตนรักและคุ้นเคยในเวลาไม่ช้าเราได้รับการยิ้มต้อนรับและทักทายปราศรัยเป็นอันดีและเมื่อเอ็ดวินได้แจ้งความประสงค์ของเราให้ฟังต่างก็พากันยินดีด้วย